เราเห็นนักมวยปล้ำที่ผันตัวไปเป็นนักแสดงและประสบความสำเร็จมากันแล้วนะครับแต่มันก็ไม่ใช่ว่านักมวยปล้ำทุกคนนะครับที่ไปเอาดีด้านการแสดงแล้วจะประสบความสำเร็จนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันครับ JCB Studio Presents นักมวยปล้ำที่ล้มเหลวในการแสดงเท็ดดี้ บีอาร์ซี่จูเนียร์เท็ดดี้ บีอาร์ซี่จูเนียร์นะครับเป็นลูกชายของเท็ดดี้ บีอาร์ซี่ครับนักมวยปล้ำที่โด่งดังเป็นตำนานในอดีตครับแม้เท็ดดี้ บีอาร์ซี่จูเนียร์จะไม่ได้โด่งดังเท่าพ่อของเขาในสายอาชีพมวยปล้ำนะครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าฝีมือการปล้ำของเขาเนี่ยไม่ธรรมดานะครับเพียงแต่เจ้าตัวไม่ได้รับการผลักดันอย่างเต็มที่เท่านั้นเองครับทำให้เท็ดดี้ บีอาร์ซี่จูเนียร์เป็นนักมวยปล้ำที่อยู่ในระดับกลางครับถึงอย่างนั้นครั้งนึง WWE เนี่ยเคยผลักดันให้เขาขึ้นมาเป็นพระเอกหนังครับในเรื่อง The Marine ภาคที่2ไม่รู้ว่าเป็นการผลักดันให้แจ้งเกิดหรือให้มรณะนะครับเพราะภาคแรกของ The Marine นะครับตอนนั้นเป็นจอห์นซีน่าที่รับบทนำซึ่งณช่วงเวลานั้นซีน่านะครับเป็นนักมวยปล้ำที่ได้รับความนิยมจากแฟนๆอย่างมากครับแม้ตัวหนัง The Marine มันจะไม่ค่อยดีด้านบทวิจารณ์นะครับแต่มันขายได้เพราะจอห์นซีน่าครับรับบทนำแต่การมาของเท็ดดี้ บีอาร์ซี่จูเนียร์เนี่ยมันคนละชั้นกับจอห์นซีน่าเลยครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับในวงการมวยปล้ำ WWE เนี่ยเท็ดดี้ บีอาร์ซี่จูเนียร์ไม่ใช่สตาร์ระดับสูงอยู่ในระดับกลางส่งผลให้เดอะมารีนภาค2นะครับล้มเหลวโดยสิ้นเชิงครับขึ้นภาค3มาต้องเปลี่ยนไปเอาเดอะมิสมาเล่นแทนนะครับและเดอะมารีน2ก็เป็นผลงานการแสดงแค่เรื่องเดียวและเป็นเรื่องสุดท้ายของชายที่ชื่อว่าเท็ดดี้ บีอาร์ซี่จูเนียร์ฮอคโฮแกนนักมวยปล้ำกล้ามโตหัวไข่ดาวครับกับท่าขอเสียงในตำนานสู้สู้ขอเสียงนะคุยไอ้สัตว์ไอ้นายนี่คือนักมวยปล้ำครับที่ WWE เนี่ยปั้นให้เป็นมิสเตอร์ฮอลลีวูดครับพยายามทำให้คุณดูเชื่อนะครับว่าชายคนนี้นอกจากเป็นนักมวยปล้ำแล้วยังเป็นพระเอกหนังจอยักษ์อีกด้วยนะครับแต่ในโลกภาพยนตร์จริงๆนะครับโฮแกนไม่ใช่สตาร์โด่งดังหรือประสบความสำเร็จเหมือนที่ WWE นำเสนอออกมาเลยครับหนังส่วนใหญ่ที่แกเล่นไปก็ไม่ได้ดีอะไรเลยครับบทส่วนใหญ่ก็ล้วนแต่เป็นตัวแกเองครับไม่ได้มีการปรับลุคปรับคาแรคเตอร์ให้ตรงกับบทเลยแม่งไปเรื่องไหนเป็นโฮแกนทุกเรื่องครับแม้ในวงการมวยปล้ำแกคือมิสเตอร์ฮอลลีวูดก็จริงนะครับแต่ในวงการภาพยนตร์ชายคนนี้ไม่เคยถูกมองว่าเป็นนักแสดงครับมาเรียแคเนลลิสในอดีตครับมาเรียเป็นนักมวยปล้ำหญิงอีกคนหนึ่งครับที่สวยทรงเสน่ห์มากๆเลยนะครับแม้มาเรียจะตีบทแตกแสดงดีในวงการมวยปล้ำนะครับแต่ในโลกภาพยนตร์เนี่ย acting ที่ดีๆของเธอในมวยปล้ำนะครับเอามาใช้ต่อยอดในหนังไม่ได้เลยครับยกตัวอย่างเช่นเรื่อง Army of the Dam ครับที่ acting เนี่ยแข็งยิ่งกว่าก้อนหินครับถ้าในวงการภาพยนตร์เธอล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงเลยครับถึงขั้นกับต้องไปเล่นหนังผู้ใหญ่เรื่องนึงเลยนะครับเอาดิกูเซ็นเซอร์ขนาดนี้ถ้ายังโดนกด YouTube มันก็กระไรอยู่บทนางเอกที่แสดงโดยมาเรียและประสบความสำเร็จนะครับก็คงมีแต่ในค่ายมวยปล้ำ WWE เท่านั้น Big Show Well it's a big showกูชอบมันเท่ดียักษ์ใหญ่สุดโหดจากค่าย WWE ครับที่ท่าไม้ตายคือโชคสแลมกับต่อยนะฮะโดนทีเนี่ยมีสลบเป็นชายที่อยู่ในวงการมวยปล้ำนานเหมือนกันนะกับบิ๊กโชว์เห็นแบบนี้เขาก็มีผลงานทีวีซีรีส์นะครับบิ๊กโชว์ได้แสดงซีรีส์เรื่องหนึ่งนะครับที่ทาง Netflix เนี่ยเขาจับมือกับ WWE เลยนะครับทำขึ้นมาโดยใช้ชื่อเรื่องว่า The Big Show Show มีทั้งหมด7ตอนนะครับออกฉายทาง Netflix ไม่ต้องค้นหาชื่อเรื่องทาง Netflix นะครับเพราะว่าตัวซีมันโดนถอดออกเรียบร้อยแล้วครับตัวซีรีส์ออกมาแค่ซีซั่นเดียวก็โดนยกเลิกซีซั่น2ทันทีครับแม้บิ๊กโชว์จะเล่นเป็นตัวเองและแสดงได้ดีในซีนตลกนะครับแต่ซีนที่ต้องใช้อารมณ์สื่อสารกับคนดูเนี่ยเขายังห่างไกลจากคำว่านักแสดงพอสมควรครับ Rob Van Damแม่เวลาเรียกชื่อพี่แกแล้วเนี่ยเหมือนได้ยินเสียงคนตะโกนเชียร์อยู่ในหูเลยครับอาวีดีครับเจ้าของท่าไม้ตายเขียดตะปาดทะยานฟ้าฟล็อกสเปซกับลีลาผิวไหวดังสายน้ำที่สะกดคนดูให้เชียร์ได้อยู่หมัดครับนอกจากเป็นนักมวยปล้ำแล้วแกยังเป็นนักแสดงอีกด้วยครับแต่ชายคนนี้ครับเป็นคนที่มีบุญแต่กรรมบังครับได้เล่นหนังเยอะแค่ไหนไม่ว่าจะกี่เรื่องต่อกี่เรื่องนะครับมันก็ไม่ดังสักทีฮะและมันมีเรื่องนึงที่น่าเจ็บใจมาก
ากนะครับอย่างเช่นเรื่อง Wrong Side of Town ครับเรื่องนี้ร็อบแวนแดมรับบทเป็นพระเอกนะครับและในเรื่องก็มีเดฟบอดิสต้าเนี่ยร่วมแสดงสมทบด้วยนะครับปัจจุบันเนี่ยเดฟบอดิสต้าเนี่ยดังและประสบความสำเร็จในวงการภาพยนตร์มากกว่า RVD อีกครับทั้งที่ไอเรื่อง Wrong Side of Town เนี่ยเขาเล่นเป็นแค่ตัวสมทบเองนะไม่ใช่ตัวหลักปัจจุบัน RVD ในวัย52ปีนะครับมีผลงานภาพยนตร์ออกมาประปรายนะครับแล้วก็ยังคงปล้ำในสมาคมอินดี้อยู่แม้ว่าเขาจะไม่ดังในโลกภาพยนตร์นะครับแต่ในวงการมวยปล้ำแฟนๆเนี่ยต่างก็รู้จักเขาดีครับกับท่าเขียดตะปาดทะยานฟ้าบิลโกเบิร์กแกถูกปั้นให้เป็นนักมวยปล้ำที่ OP มากๆนะฮะแต่ความเทพของโกเบิร์กเนี่ยเอาไปใช้ในวงการภาพยนตร์ไม่ได้เลยนะครับโกเบิร์กได้ร่วมแสดงหนังเรื่องหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่า Universal Soldier นะครับหนังเรื่องนี้ดังมากๆเลยนะมีหลายต่อหลายภาคเลยทีเดียวภาคที่เขาเล่นเนี่ยมันคือภาค The Return ครับที่ฉายปี1999แกเอาตัวตนของแกตอนเล่นเป็นนักมวยปล้ำเนี่ยมาใส่ไว้ในเรื่องแทนที่มันจะออกมาดูเท่แบดแอสเหมือนในวงการมวยปล้ำแต่ในภาพยนตร์ครับมันดันออกมาตลกที่แย่ไปกว่านั้นคือบทพูดของแกมันยังดูตลกไม่เข้าอีกด้วยครับแต่เอาจริงๆหนังเรื่องเนี้ยภาคหลังๆมาคุณภาพมันแย่อยู่แล้วครับจบเรื่องนี้ไปแกก็ยังมีผลงานต่อออกมาอีกนะครับคือแกไปรับบทเป็นซานตาคลอสนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ต่างกับเรื่อง Universal Soldier เลยครับคือเป็นโกเบิร์กมาแต่งชุดซานตาคลอสฮะแต่ข้อดีคือแกได้เมียจากการเล่นเรื่องนี้แหละครับทิปเปอร์เฮชหัวหน้าต้องเรียกเขาว่าหัวหน้าเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเขาขึ้นเป็นเหมือนคนแบบวางบทบาทนักมวยปล้ำคนอื่นๆในวงการเดบิวต์ยูเดบิวต์ยูอีแล้วใช่ไหมทิปเปิลเฮชเนี่ยเขาเป็นนักมวยปล้ำนะครับชอบพ่นน้ำเปิดตัวแบบพญานาคครับตอนเด็กๆคิดว่าเท่ครับทำตามและเพื่อนด่าสกปรกรวมไปถึงท่าไม้ตายครับที่จะไม่พูดก็ไม่ได้นะครับเพชรดีกรีนะฮะเป็นหนึ่งในท่าไม้ตายที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครจริงๆครับผมใครก็ตามนะครับที่โดนท่าไม้ตายนี้ของพี่แกเนี่ยจะแพ้ซะส่วนใหญ่ฮะผมคิดว่าส่วนใหญ่ที่เขาแพ้กันเนี่ยเขาไม่ได้เจ็บนะฮะแต่เขาเหม็นอับมากกว่าครับถ้าในวงการภาพยนตร์ทิปเปิลเฮชเนี่ยไม่ธรรมดานะครับเขาเคยได้ร่วมแสดงหนังเรื่อง Blade ภาคที่3อีกด้วยแล้วก็ยังมีผลงานภาพยนตร์ตามออกมาปะปลายนะครับแต่หลักๆทิปเปิลเฮชเนี่ยเขาจะเน้นที่มวยปล้ำมากกว่าแต่มันมีหนังเรื่องนึงของทิปเปิลเฮชนะครับที่เหมือนเป็นตราบาปของเขาเลยในการแสดงเรื่องนี้ก็คือเรื่อง The Chaperone นะครับแกรับบทเป็นนักโทษครับที่ต่อสู้กับคดีที่ตัวเองก่อไว้และระหว่างที่แกต่อสู้กับคดีตัวเองเนี่ยแกก็พาเด็กไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์แค่ฟังพล็อตเรื่องเนี่ยก็รู้สึกได้ถึงความวายป่วงแล้วใช่ไหมตกลงมึงจะเป็นหนังดราม่าหนังอาชญากรหรือหนังครอบครัวอบอุ่นหัวใจกันแน่วะเนี่ยถ้าถามว่าตัวหนังสนุกไหมครับผมพูดอย่างนี้เลยว่าผมยอมให้โรมันเรนเป็นแชมป์ไปอีก10ปีครับถ้าจะดูเรื่องนี้ซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับมวยปล้ำเนี่ยมันเป็นการแสดงนะครับแต่ใช่ว่านักมวยปล้ำทุกคนที่แสดงให้เราเห็นเนี่ยเขาจะไปแสดงหนังและประสบความสำเร็จเหมือนตอนที่เล่นมวยปล้ำนะครับแม้พวกเขาเหล่านั้นจะไม่รุ่งในการแสดงหนังนะครับแต่ถ้าในวงการมวยปล้ำเนี่ยเขาประสบความสำเร็จแล้วครับมนุษย์เราทุกคนเลยครับใช่ว่าจะประสบความสำเร็จกับทุกอย่างที่ตัวเองทำนะครับผมไอ้ที่เราทำอยู่เนี่ยมันรุ่งแต่อีกอันนึงเราทำไม่รุ่งก็อย่าด้อยค่าตัวเองนะครับผมโอเคครับถ้าคลิปนี้มีข้อมูลที่ตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดตัวผมขออภัยด้วยนะครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง JCB กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ JCB